ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ฉันเกิดอยู่แดนอีสานหินกันดารที่เขาดูหมิ่นดูแคลนจากไกลไปหากินต่างแดนก็อาลัยแสนต้องพากบ้านมาล่อนเร่พันเนจรไปมันนกเพลยไร้ผงพนาไม่ได้จับไทยเลยไปจับปลาไม่ได้ทำนาเพื่อตั้งเกแรกแรกก็กลัวเลยลายต้องเมามาขึ้นโอละเหคิดถึงแม่ที่เคยไกวเปโอเปน้อยคือเรือตั้งเกคือแม่ทะเลก้มนอนแรงแรงแม่โมโหใครมาหรือเป็นตำราให้ลูกแข็งแกร่งลูกขอปูขอปลามากมากจัดหนามาเป็นข้าวแรงทะเลมันท้อมไม่เต็มเหมือนคนใจเข็มที่คอยยื้อแย่งคนจนก็ท้อมไม่เต็มแต่ใจไม่เข็มทำนานเข้มแข็งอยากมีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดจะแต่งลอยล่องลำนาวาให้ปลาอิจฉาเวลาคืนแรงให้ลูกแข็งแกร่งลูกขอปูขอปลามากมากเถิดนะขอเป็นข้าแรงทะเลมันท้อมไม่เต็มเหมือนคนใจเข็มที่คอยยื้อแย่งคนจนก็ท้อมไม่เต็มแต่ใจไม่เข้มทำงานเข้มแข็งอยากมีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดจะแต่งลอยล่องลำนาวาให้ป่าอิจฉาเวลาคืนแรง
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ผมหลังดังว่าน้ำตาเราล่วงเฝ้ารักเฝ้าห่วงห่วงแผ่นดินถิ่นเกิดกายก็ลืมไม่ลงอันน้องนุ่งสิ้นเชิดชายฝนพรมร่างกายอาบสวดสงอันน้องนวลเยาวยวนในตาคนหลังค่อยๆแง้มค่อยแต่เนิ่นยิ่งฟังยิ่งเพลินดังเหรียญเงินหลวงลงเต็มท้องนาข้าวรอมือเรียวเกี่ยวดอกน้องนางนั่นนาเจ้าเคยสัญญาจะมาหน้าฝนรับคอยเหมือนคนเป็นไก่ด่วนบอกก็สอนเมื่อไรจะจอน้ำจวนแห้งขอดข้าวเต็มนาปลาร้าเต็มไหบอกรถข้างทางฝากฝังน้ำคำห่วงใยรับคนเที่ยวใหม่ช่วยนำพาน้องนางบ้านนามาด้วยด่วนบอกขสอวิ่งเลยเมื่อไรจะจอดน้ำจวนแห้งขอดข้าวเต็มนาปลาร้าเต็มไหโบกรถข้างทางฝากฝังน้ำคำห่วงใยรับคนเที่ยวใหม่ช่วยนำพาน้องนางบ้านนามาด้วยThank you.
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็ดิฉันอาจารย์อ้อนะคะแล้วก็ลูกดำขำเช่นเคยนะคะมาพบกับท่านผู้ชมทุกๆวันพุธนะคะเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะแล้ววันพฤหัสเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะค่ะวันนี้อ้อมีเรื่องราวดีๆมาฝากมากมายนะคะค่ะก่อนอื่นอ้อขอสวัสดีพี่ๆที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็พี่ๆที่อยู่ที่ต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกๆท่านเลยนะคะค่ะต้องขอขอบคุณพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีช่อง8นะคะพี่เก๋พี่ต้าพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยผลิตรายการดีๆแล้วก็นำเสนอเรื่องราวดีๆมามอบไปแก่ท่านผู้ชมนะคะรวมถึงคอยแนะนำติชมรายการของเราแล้วก็ทุกๆรายการเลยนะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์กนะคะและยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยราวอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะท่านยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปนะคะแล้วก็ยังรับชมผ่านสมาร์ททีวีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Panasonic Samsung Sony TCL ค่ะท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook เข้าไปที่ไทย TV 8นะคะจะมีเรื่องราวข้อมูลต่างๆที่พี่ๆทีมงานเขาคัดสรรมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าเรื่องราวอาหารการกินสาระประโยชน์ที่ทางทีมงานเขาคัดสรรมาอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android แล้วก็ iOS เพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะคะ CHANNEL ค่ะเลข8นะสังเกตง่ายๆนะคะสีชมพูม่วงนะคะท่านก็ดาวน์โหลดขึ้นมาเลยค่ะไม่ว่าจะท่านจะอยู่มุมไหนของทุกมุมโลกนะคะท่านก็สามารถมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวท่านก็สามารถดูรายการของช่อง8นะคะได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะแล้วดูรายการสดได้ด้วยนะคะส่วนท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังนะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะ CH8 ไทย TV ค่ะค่ะเป็นช่องทางการรับชมนะคะช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะทีวีไทยต้องดูได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ดูได้ฟรีด้วยนะคะเพียงเข้าไปที่ Thailand Television Network ก็ได้นะคะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์1800694145นะคะหรือเบอร์029423319นะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะนี่เป็นช่องทางการพูดคุยนะคะแล้วก็เป็นการส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการนะไม่ว่าท่านจะมีเรื่องอะไรลำบากใจหรือว่าอยากจะให้ปรึกษาเรื่องอะไรก็ SMS เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะตอบคำถามให้ท่านทุกคำถามเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีนะคะค่ะภายใต้คุณภาพชีวิตที่มีความสุขนะโดยใช้มาตรฐานสังคมวัดคุณค่าความสุขนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยมีรถนะคะก็จะมีความสุขนะคะบางคนก็บอกว่าถ้ามีบ้านก็จะมีความสุขถ้ามีงานทำดีๆก็จะมีความสุขนะคะถ้ามีเวลาว่างมากกว่านี้นะคะก็จะทำให้มีความสุขนะคะคนเรานะคะทำให้คนเรานะคะต้องมีการผ่อนผันการมีความสุขนะคะทั้งที่ความสุขของเรานะอยู่ตรงหน้านะคะความสุขนะไม่ต้องตี
ค่าหรือมีราคานะคะเราลองมาใช้วิธีอยู่กับตัวเองแล้วก็สแกนนะคะวิถีชีวิตนะคะแล้วก็ค้นหาคำตอบให้กับตัวเองรู้ไหมคะว่าเรามีความสุขแล้วหรือยังนะคะสุขที่แท้จริงทำอย่างไรจึงจะได้มีความสุขทุกๆวันนะมันมีอยู่ทั้งหมด7สเต็ปนะคะเอามาให้รับฟังกันวันนี้นะสเต็ปที่1 นะคะหาวันว่างๆนะหลบหลีกจากความวุ่นวายรอบตัวนะคะนอนนิ่งๆปล่อยใจให้ว่านะคะแล้วคุยกับตัวเองนะคะอย่าเพิ่งทำหน้างงกันไปนะคะเพราะการคุยกับตัวเองนะคะเป็นหนทางที่ทำให้เรานะคะได้ทบทวนนะคะความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะคะต่อสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะแล้วก็หาเวลาว่างเป็นส่วนตัวนะคะเพื่อตัวเองให้วันละนิดวันละหน่อยนะคะก็จะทำให้มีความสุขขึ้นนะคะสเต็ปที่2นะคะก็คิดถึงสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเราในตอนนี้นะคะเช่นงานบางประเภทของบางชนิดความสัมพันธ์การมีเวลาอยู่กับตัวเองนะคะค่ะสเต็ปที่3นะคะก็คิดถึงช่วงเวลาที่เรามีความสุขดีใจหรือว่ามีความสุขรู้สึกดีนะคะตอนนั้นนะคะเราทำอะไรที่ไหนกับใครนะคะและอะไรทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีความสุขได้เช่นนี้นะคะค่ะสเต็ปที่4นะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าอะไรนะคะคือสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตนะคะและอะไรที่ทำให้เรามีความสุขนะคะก็จงหมั่นหาเวลาทำสิ่งที่คิดว่าสำคัญต่อตัวเองนะคะและทำในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากนะหากเราไม่รักที่จะมีความสุขนะคะแล้วความรู้สึกที่จะสัมผัสความสุขได้นั้นนะคะก็จะเกิดขึ้นมานะคะสเต็ปที่5นะให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยๆมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเดินเล่นการกินอาหารอร่อยและที่สำคัญนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะสเต็ปที่6นะคะก็พยายามคิดบวกนะคะยิ้มกับปัญหาต่างๆเข้าไว้นะคะอย่ามัวจมอยู่กับความร้ายกาจของอุปสรรคนั้นๆนะคะให้ความไม่ดีนะคะย่อมทำให้ความดีนั้นหลงเหลืออยู่นะคะจดลงในสมุดบันทึกนะคะและเมื่อไหร่ที่คิดร้ายนะก็หยิบเอาสิ่งดีๆขึ้นมาเขียนแทนนะคะนะคะและอย่าลืมนะคะว่าหมั่นจดสิ่งดีๆนะคะเพิ่มเติมลงไปด้วยค่ะค่ะสเต็ปสุดท้ายนะคะชื่นชมกับสิ่งที่กำลังจะไปได้ดีในชีวิตของเรานะคะลองดูสิคะว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรคะแล้วก็ลองมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นค่ะขั้นตอนการค้นหาความสุขของตัวเองทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการที่จะมีความสุขเป็นเรื่องไม่ยากนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนะคะเพราะความสุขไม่จำเป็นที่จะต้องยิ่งใหญ่ค่ะอาจจะเป็นแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะเพียงแค่เราไม่มองข้ามมันค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่อ้อนำมาฝากวันนี้ถ้าอยากให้หลายๆท่านมีความสุขนะลองเอา7สเต็ปที่อ้อบอกไปเนี่ยนำไปลองดูซิอันไหนเรายังไม่เคยทำลองเอากลับมาทำดูหาเวลาพักผ่อนบ้างหรืออ่านหนังสือหรือกินของอร่อยเนี่ยพยายามลองทำดูนะคะความสุขนั้นนะคะจะกลับมาหาเรานะคะค่ะก่อนพักเบรกนะคะคำสอนหลวงพ่อฤาษีนะคะท่านก็อยากจะให้หลายๆคนนะมีความสุขกับการดำเนินชีวิตนะคะท่านบอกไว้ว่านะคะร่างกายมันก็แก่นะคะก็เชิญให้มันแก่ไปเลยค่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วค่ะว่ามันจะต้องแก่นะคะค่ะร่างกายมันจะป่วยนะคะก็เชิญมันป่วยไปเลยค่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันจะป่วยค่ะค่ะร่างกายของเรานะคะรู้ว่าเราจะต้องตายค่ะเราก็ต้องตายนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะค่ะมันต้องมีเกิดแล้วก็มันมีตายนะคะค่ะเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้นะเราพยายามทำจิตใจของเราให้เฉยเข้าไว้นะคะใจของเราเฉยที่สุดมันก็จะดีที่สุดค่ะเป็นเรื่องราวที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะคะก่อนหน้านี้มี SMS นะคะของคุณไม่ได้เขียนชื่อไว้นะคะบอกว่า อาจารย์เอร้องเพลงได้โดนใจมากก็ต้องขอบคุณนะคะที่คอยติดตามอาจารย์เอท่านร้องเพลงแล้วคอยติดตามรายการของเราแล้วก็ทุกๆรายการของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะแล้วก็มี SMSบอกว่าอาจารย์เอาให้กำลังใจกันแต่เช้าดีจังเลยจะลองเอาไปใช้ดูก็ขอบคุณนะคะที่สามารถที่จะช่วยให้หลายๆคนมีกำลังใจนะคะอยากให้ทุกๆคนสู้แล้วก็มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีนะคะเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อความฝันอันสูงสุดของทุกๆคนค่ะที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขค่ะค่ะเอาขอพักเบรกกันสักครู่นะคะพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตา
ซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ท่านผู้ชมคะชีวิตของคนเรานะคะมีเรื่องราวมากมายนะคะมีอุปสรรคมากมายที่จะต้องพบเจอนะคะแถมยังเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยปวดหัวแล้วก็เวียนหัวกันทั้งนั้นนะคะและนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องเกิดผลเสียต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะคะเรื่องเหล่านั้นนะคะจะไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะอ้อมีวิธีที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีนะคะพร้อมกับจะนำทุกๆขั้นนะคะไปสู่ความสำเร็จนะคะแล้วก็จะช่วยจัดการชีวิตประจำวันแล้วก็อุปสรรคต่างๆของท่านผู้ชมค่ะค่ะอ้อมีท่านหนึ่งที่จะนำพาท่านผู้ชมเนี่ยไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะคะค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับอาจารย์อ้อครับค่ะกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่อยู่ทั่วโลกเลยก็ได้นะฮะค่ะผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้รับการมอบหมายเช่นเคยนะฮะจากพี่ต่อนะฮะท่านผู้อำนวยการช่อง8นะฮะทีวีพูดได้นะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณพี่ต่อพี่เก๋พี่โปรดิวเซอร์พี่ตะพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะที่มอบหมายผมมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยนะฮะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกวันพุธวันพฤหัสนะครับพูดคุยไปจะได้คลายเครียดคลายสมองไปนะครับคนที่มีความทุกข์นะฮะก็ขอให้หมดทุกข์นะฮะแล้วก็คนที่มีความสุขก็สุขยิ่งขึ้นไปนะฮะพวกเราก็ต้องคิดในสิ่งที่ดีนะฮะคิดในสิ่งที่มีความสุขเบื้องหน้านะฮะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะฮะวันพรุ่งนี้ท่านอาจจะเดินไปเจอทองคำตกอยู่กลางถนนนะฮะหรือท่านอาจจะถูกหวยนะฮะหรือท่านอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะฮะเราก็คิดเรื่องดีๆไว้นะครับเรื่องไม่ดีเราลืมไปเลยนะฮะมันไปคิดนะฮะคิดแล้วจิตมันตกนะฮะเดบิสาร์นะฮะเราต้องคิดแต่เรื่องดีๆเราจะได้ไม่เครียดนะฮะจะได้มีความสุขต่อไปนะฮะผมขอกราบขอบคุณพี่ต่อและพี่ทีมงานทุกท่านณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณบริษัทไปนีไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมพ่อแม่พี่น้องบูชากันทุกวันเนี่ย7 ปีแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถไปบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะจัดจำหน่ายวัตถุมงคลผมปีที่7แล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปดูได้อันนี้เป็น100 บาททุกชนิดเลยนี่เป็นเหรียญเท้ากุมภันรุ่นที่1นะจดลิขสิทธิ์แล้วนะฮะเหรียญเท้ากุมภันนี่นะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญที่ลงไปรษณีย์มีถึง3 รุ่นด้วยกันนะฮะเหรียญรุ่น2เป็นเหรียญสีทอง4 เหลี่ยมรุ่น3นะฮะอันนี้ของอาจารย์เอหมดเลยนะฮะลองเข้าไปดูนะฮะรุ่น3ก็จะเป็นสีทองรูปไข่นะฮะข้างหลังมียันปลดหนี้ด้วยนะฮะท่านที่มีหนี้สินเยอะก็ลองบูชาเหรียญรุ่นนี้ดูนะครับเหรียญรุ่นแรกมียันมหาเศรษฐีนะฮะรุ่นที่2เป็น4 เหลี่ยมมียันจักรพรรดิเหรียญที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเหรียญรุ่น3มียันปลดหนี้ข้างหลังนะครับจดลิขสิทธิ์ไว้หมดแล้วอ้าวอันนี้พยันนี่แก้ฮวงจุ้ยก็ได้นะฮะไปติดบ้านติดรถติดร้านติดตู้เซฟนะฮะนะฮะเท้ากุมภันนะฮะ100 บาทเช่นกันนะฮะลองไปดูที่ทำการไปรษณีย์นะฮะอันนี้
ก็จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเช่นกันส่วนวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งก็คือตะเพียนดูดซับนะครับนี่มีห่วงแขวนคอในตัวเลยนะฮะไปดูได้ที่ทำการไปชนีนะครับจดลิขสิทธิ์หมดแล้ววัตถุมงคลชนิดสุดท้ายที่ผมปลุกเสกลงที่ทำการไปชนีนี้ก็คือลูกแก้วมหาเศรษฐีอันนี้จดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วนะครับ100บาททุกชนิดเลยนะครับรายละเอียดนะฮะประสบการณ์เข้าไปดูใน www.อาจารย์เอตาทิพย์ .com นะฮะหรือ Facebook ท้าวกุมพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็ดำขำตาทิพย์ Facebook ดำขำตาทิพย์นะฮะนะท้าวกุมพันธ์เนี่ยนะฮะเป็นเทพในตำนานเลยนะเนี่ยนะฮะมาจากหนังสือเล่มนี้หนังสือหลวงพ่อฤาษีเรื่องดำเนี่ยหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93เขาบอกว่าเทวดาที่ให้หวยเก่งให้หวยแม่นชื่อกุมพันธ์นะฮะถ้าลองไปอ่านดูนะฮะนี่นะครับลองเข้าไปอ่านดูหรือเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะฮะของวัดท่าซุงอ่ะนะฮะเกี่ยวกับท้าวกุมพันธ์ที่ให้หวยแม่นนะฮะแต่องค์นี้เป็นอธิบดีกุมพันธ์เลยนะฮะตามนิมิตเนี่ยท่านให้ผมสร้างเป็นลักษณะนี้ต่อไปผมจะสร้างเทพองค์นี้แหละนะฮะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนี่แหละเทพแห่งหวยเทพแห่งความร่ำรวยองค์แรกของโลกขึ้นเลยนะเพราะผมจดลิขสิทธิ์ไปแล้วและจะมีโรงทานฟรี24ชั่วโมงเลยตอนนี้ทำที่บ้านเมตตาไปก่อนนะฮะบ้านเมตตาที่โคราชน่ะนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะบ้านของคุณหมอต่อคุณหมอจินนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็จองคิวได้เลยนะจะเป็น100คิวแล้วนะผมว่าเนี่ยหรือเลยแล้วก็ไม่รู้นะฮะบ้านเมตตาเนี่ยผมไปทำพิธีตั้งศาลนะฮะวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ย8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมไปตั้งศาลไว้3หลังเลยนะฮะที่ในบ้านเมตตาของคุณหมอต่อด้วยที่อยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเป็นบ้านพักทหารนะฮะของคุณหมอต่อเองนะฮะ1จุดและอีกที่1ข้างๆนะฮะอีก1จุดนะของคุณหมอต่อเช่นกันและอีกที่หนึ่งอยู่ที่อำเภอสูงเนินเลยนะฮะของคุณหมอจินนะฮะนะครับนะครับเบอร์มือถือผมก็พี่ๆทีมงานช่วยขึ้นให้ก็คือ0874500111เบอร์มือถืออาจารย์อ้อก็0824509991พ่อแม่พี่น้องหลังรายการก็โทรมาสอบถามได้นะฮะดูหมอได้ฟรีไม่ได้คิดค่าครูนะฮะโทรมาได้เลยนะครับผมไม่ได้เก็บเงินค่าครูยินดีให้คำปรึกษาฟรีตลอดชีวิตเนี่ยแหละ2เบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอต่อพี่หมอจินอีกสักครั้งนึงนะครับนะฮะเดี๋ยวให้รูปดูรูปพี่หมอต่อพี่หมอจินด้วยก็ได้นะฮะถ้ามีรูปพี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะอาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอจินเนี่ยเป็นหมอนะฮะเป็นพันเอกนะฮะนายแพทย์นะฮะรัฐสรรนะฮะทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะทั้งสอบได้ที่1ด้วยนะฮะอาจารย์หมอต่อเนี่ยนะฮะอาจารย์หมอต่อกับแฟนท่านคืออาจารย์จินนะฮะท่านเป็นในพันทั้งคู่เลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถจองคิวได้เลยนะฮะที่คุณหมอต่อกับคุณหมอจินเลยนะฮะวันที่14เนี่ยเป็นวันแรกนะฮะเพราะผมตั้งศาลเสร็จวันที่8แล้วนะฮะวันที่8พฤษภาคมผมไปตั้งศาลเสร็จแล้ว3แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็วันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพี่ๆเข้ามาประมาณรวมๆกันประมาณผมน่าคาดว่าจะหลายท่านเหมือนกันนะฮะมาล่วงหน้าเลยนะฮะยังไม่ได้เปิดงานเลยนะนั่นนะฮะมาเป็นตัวอย่างเลยมาล่วงหน้าเลยพี่ๆก็ทราบข่าวประมาณ30 40ท่านประมาณ30 40ท่านนั่นแหละลองไม่ผมก็เลยแก้กรรมให้ฟรีเลยเป่ายันให้ฟรีเป็นแบบพิเศษเลยนะฮะแต่เปิดจริงๆเนี่ยวันที่14เนี้ย14วันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์เนี้ยนะฮะจองคิวก่อนนะฮะคนที่จะให้ผมแก้กรรมนะฮะคนที่ป่วยด้วยเจ้ากรรมในเวรต่างๆนะฮะก็อาจารย์หมอต่อท่านจะจดนะฮะรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยแล้วผมจะแก้กรรมให้ทีละท่านจนจบเลยนะครับแล้วก็มีข้าวเลี้ยงฟรีเลยมีโรงทานเลี้ยงฟรีเลยมีบุฟเฟ่นะฮะเห็นพี่อาคมพี่เมตตาเนี่ยจะทำส้มตำพี่ปานีค่ะ
พี่อาคมกับพี่ปานีจะทำส้มตำกับอะไรนะก็เป็นอาหารอีสานมาอาหารอีสานมาด้วยนะฮะส่วนแม่น้องเจน้องเจ๊ท่านจะทำเป็นโจ๊กโจ๊กไก่มาด้วยแล้วก็พี่หมอเนี่ยท่านเอาบุฟเฟ่มาเป็นร้อยๆชุดเลยนะฮะใช่ค่ะมีน้ำทานกันอิ่มน้ำสำราญเลยจะจัดเป็นโซนลงทานเลยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะร่วมนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพ เกี่ยวกับเรื่องโรงทานก็โทรเข้าไปที่เบอร์หมอต่อก็ได้นะคะผมขออนุญาตพี่ๆขึ้นเบอร์พี่หมอต่อพี่หมอจีนอีกทีนะฮะค่ะก็เหมือนกับพี่หมอต่อนะฮะอีกอย่างนึง0818776983ค่ะ0818529363ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานก็สามารถที่จะโทรเข้าไปที่เบอร์หมอต่อกับหมอจีนได้ค่ะหรือจะบริจาคเงินก็ได้เพราะว่าต่อไปเนี่ยจะขยายเป็นโรงพยาบาลเลยเพราะว่าที่นี่ให้การรักษาฟรีแบบแพทย์ทางเลือกนะฮะรักษาฟรีไม่คิดตังค์นะฮะแล้วก็จะมีโรงทานเลยเดี๋ยวต่อไปนะฮะก็จะเป็นโรงพยาบาลเลยนะฮะโรงพยาบาลแบบแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะฮะแห่งแรกของโลกเลยที่ฟรีเลยนะฮะนะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ชาวไทยชาวต่างชาตินะฮะทุกเชื้อชาติศาสนาคนรวยคนจนไปได้หมดเลยนะฮะที่เจ็บป่วยนะคะโรคภายในร่างกายเจ็บป่วยไม่เจ็บป่วยหรือว่าไปทานข้าวฟรีกลับบ้านเลยก็ได้หรือคนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรเจ็บป่วยยังไม่ว่าโรคมะเร็งโรคตับโรคไตโรคเบาหวงเบาหวานโรคเอดโรคอะไรเข้าไปหมดเลยนะฮะทีนี้ก็จะแก้กรรมให้ฟรีนะครับแล้วก็ทานข้าวฟรีอิ่มน้ำสำราญไปแล้วก็จะเป่ายันก่อนช่วงเช้า14พฤษภาคมวันเสาร์เนี่ยผมจะเป่ายันมหาเศรษฐีช่วงเช้าเมื่อเป่ายันเสร็จก็จะแก้กรรมไปทีละท่านทีละท่านทีละท่านคนระหว่างรอท่านก็ตักข้าวตักปลาทานให้อิ่มหนำสำราญไปเลยนะครับให้มีความสุขกันทุกคนนะฮะบ้านเมตตาก็ได้รับความเมตตาจากพี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะท่านให้บ้านพักทหารของท่านเป็นบ้านเมตตาสงเคราะห์คนผู้เจ็บผู้ป่วยนะฮะให้มีความสุขความเจริญกับทุกคนบางท่านอยากจะมาดูหมอก็จองคิวไว้บางท่านอยากจะให้ผมสักยันต์ผมก็จองคิวไว้หรือบางท่านจะให้ผมลงหน้าทองก็จองคิวไว้บอกอีกทีนะเบอร์พี่หมอต่อนะคิวนี้ประมาณผมว่าจะเป็น100คิวแล้วนะนะฮะลองเข้าไปดูนะฮะคุณหมอต่อผมกับพี่หมอต่อพี่หมอจินและคณะผมเนี่ยจะมาช่วยเดือนละครั้งนะฮะครั้งแรกตรงกับวันที่14พฤษภาคมเสาร์นี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องมาช่วงเช้าๆหน่อยก็ดีก่อน4โมงเช้าเนี่ยผมจะเป่ายันมหาเศรษฐีให้ฟรีนะฮะเบอร์พี่หมอต่อนะ0818776983 0818776983พี่หมอจินนะฮะ0818529363พี่หมอจินนะฮะ0818529363นะครับอ้าวลองเข้าไปดูนะฮะเข้าไปดู Facebook ก็ได้ใช่ไหม Facebook ดำขำตาทิพย์ท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์หรือ www.aajanetatip.com นะฮะเข้าไปดูได้แล้วก็พิธีวันที่8ตั้งศาล3หลังอ่ะบ้าน3หลังที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เป่ายันมหาเศรษฐีให้ด้วยนะฮะกับพ่อแม่พี่น้องที่มาประมาณ 30-40 ท่านเนี่ยแหละนะฮะก็แก้กรรมไปทีละท่านทีละท่านจนเสร็จเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราให้มาชมภาพเดี๋ยวช่วงนี้เราตอบ SMS ก่อนไหมคะอ้าวค่ะอยากทราบว่าช่วงอายุ23ปีถ้าจะลงทุนกองทุนรวมจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีหรือไม่คะคุณรัศมีค่ะอ้าวเดี๋ยวขอก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณบริษัทปณิธไทยนะฮะและพี่ๆพนักงานทุกท่านนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลให้ผมนะฮะปีที่7แล้วค่ะในช่วงอายุ23ถ้าจะลงทุนกองทุนรวมเป็นช่วงจังหวะที่ดีหรือไม่จริงๆคุณรัศมีไม่ได้ถูกชะโลกับพวกการลงทุนแบบนี้เลยนะค่ะนะฮะแต่จะลองทำดูก็ลองพิสูจน์ดูได้นะว่าคือพวกเนี้ยเราต้องทำเป็นหลักวิทยาศาสตร์ค่ะนะฮะคือถูกโฉลกกับพวกการค้าขายหรือทำธุรกิจมากกว่านะคุณรัศมีนะครับก็ลองทำดูนะฮะลองทำดูถ้าชอบก็ลองทำดูนะฮะอันนี้ผมก็ดูว่ามันจะมีอะไรที่โฉลกมากกว่ากันก็คือน่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับค้าขายนะฮะ
ได้หมดเลยนะฮะขายอาหารก็ได้หรือว่าเป็นนายหน้าก็ได้หลากหลายเลยนะฮะเพราะคำพูดเนี่ยดีแต่การลงทุนต้องระมัดระวังคำพูดของคุณรัศมีดีแต่การลงทุนต้องระมัดระวังหน่อยนะครับอ้าวผมก็แนะนำคุณรัศมีอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามีภาพพิธีแก้กรรมที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเป็นแก้กรรมที่บ้านนะคะก็รบกวนพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นภาพนะคะพิธีแก้กรรมที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์หน่อยนะคะที่บ้านที่บ้านค่ะคือเดือนนึงอ่ะผมจะไปช่วยครั้งนึงที่บ้านเมตตาส่วนบ้านผมเนี่ยบ้านเมตตาอยู่ในนครราชสีมานะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะเป็นบ้านพักพี่หมอต่อบ้านพักทหารนะฮะทีนี้บ้านผมเนี่ยผมรับแขกทุกวันเลยอยู่กรุงเทพถนนแจ้งวัฒนะหลัก4นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่จะมาหาผมก็โทรมาถามก่อนนะฮะโทรมาล่วงหน้าก่อนนะฮะโทรมาล่วงหน้านะฮะโทรมาล่วงหน้าอันนี้ก็จะเก็บค่าครูด้วยนะฮะค่าครูด้วยนะฮะที่บ้านผมเนี่ยนะฮะบางท่านก็ไม่เก็บแล้วแต่ผมสื่อเอานะฮะบางท่านก็เก็บบางท่านก็ไม่เก็บเพราะเราจะไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะฮะก็เจ็บไม่มากหรอกนะฮะทุกคนก็แฮปปี้สบายใจมานะฮะโทรมาล่วงหน้านะฮะบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลัก4นะฮะงานนี้ก็เป็นพิธีแก้กรรมให้นะฮะพิธีแก้กรรมมือถือผมนะ0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะฮะนะครับโทรมานัดล่วงหน้าได้นะครับใครอยากจะมาส่วนตัวก็มาได้นะฮะโทรนัดล่วงหน้าก่อนอันนี้ก็เป็นพิธีนะฮะลงนะฮะบางทีก็สักยันต์มั่งลงกระหม่อมมั่งนะฮะลงหน้าทองมั่งเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะก็ทำพิธีบางท่านก็นะฮะมาให้ลดน้ำมนต์มั่งนะฮะนะฮะก็มีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่วยมาหรือว่าให้เสริมสวยนะฮะผมก็ใช้วิชาบาทาบำบัดเนี่ยนะฮะส่งเคาะไปหรือว่าลงหน้าทองไปอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่ก็ทำมานานแล้วนะฮะทำมานานแล้วจนนะฮะเป็นความต้องการนะฮะของลูกศิษย์ลูกหาเขาอยากให้ทำอะไรเราก็ทำเท่านั้นนะฮะเขาจะได้มีความสุขอ่ะระหว่างนี้ตอบ SMS ดีกว่าคุณปุ้มครับผมมีโอกาสย้ายงานจากงานเอกชนไปงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจไหมครับอยู่ไปก่อนก็ได้นะแต่ถ้ามีโอกาสย้ายงานก็ย้ายได้เลยนะฮะนะครับถ้ามีจังหวะย้ายงานก็ย้ายได้เลยแต่ถ้าทำอันเดิมก็ทำไปก่อนแต่ถ้ามีจังหวะก็ย้ายได้เลยนะฮะไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรนะครับอันนี้ก็ดัดหน้านะฮะทำให้หน้าเรียวเล็กนะครับเป็นความเชื่อนะฮะในหมู่ลูกศิษย์ลูกหานะฮะเขาชอบเสริมสวยเขาก็มาทำกันเป็นการมาทำบำบัดเป็นพลังจิตนะฮะผมขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมเป็นพลังจิตของท่านนะก็มาส่งเคราะห์พ่อแม่พี่น้องไปนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะฮะนะครับนะก็เป็นรูปนะฮะที่อาจารย์อ้อก็เก็บรายละเอียดของภาพมาให้ดูนะฮะว่าเป็นพิธีกรรมนะฮะทางคุณพระนะฮะทางคุณพระนะฮะรัตนาสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูบาอาจารย์ทุกท่านน่ะนะฮะอาจารย์ผมด้วยหลวงปู่ผลวัดสงหวายเนี่ยนะฮะเบื้องบนท่านลงมาทำพิธีให้นะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะนี่ก็ร่ำรวยไปแล้วนะฮะน้องเจน้องเจี๊ยบนี่ก็มีบ้านซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่เป็นล้านนะฮะก็มีความสุขกันไปนะครับนะฮะน้องเจน้องเจี๊ยบนี่น้องจิ๋วก็จะมาด้วยนี่ใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องเจนน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วมาด้วยทั้งครอบครัวเลยจะมาช่วยงานนะฮะแล้วก็จะมีคณะกำแพงเพชรนะฮะค่ะนะฮะคณะของคณะของอุเทนค่ะนะเกื้อกูลฮะค่ะอาจารย์จิ๊บด้วยใช่ไหมคุณอาคมอาจารย์อาคมอาจารย์ปานีก็เดินทางมาจากที่ขอนแก่นมาช่วยงานคณะผมก็จะมาช่วยกันให้ใช่ค่ะนะฮะช่วยดูแลท่านแม่พี่น้องที่มาในบ้านเมตตาเนี่ยแหละนะฮะนะฮะก็ถ้ารวมทั้งคณะนี่ก็น่าจะเลยร้อยกว่าคนแล้วนะใช่ไหมใช่ค่ะก็ไปทานข้าวกันดีกว่านะฮะให้มีความสุขอยากจะรู้ดวงของหนูจะสามารถแอดติดนะฮะแอดไม่ใช่เหรอแอดไม่ใช่เหรอก็คล้ายๆกันนะคะอาจารย์เราก็ไม่รู้เพราะเราแก่แล้วไงติดมหาลัยได้ไหมคะจะติดที่หวังมากๆได้ไหมคุณก้อยใช่ไหมใช่ค่ะดูหนังสือมากๆหน่อยนะมีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันนะมีโอกาสถึง 70% เลยนะฮะก็บนไว้ก็ดีนะค่ะนะเอาดอกบงดอกบัวนะฮะไปบนเสด็จพ่อร.5สังฆทานให้ท่านด้วยนะฮะบนเสด็จพ่อร.5เนี่ยเอาดอกบัวหรือสังฆทานถวายท่านอธิษฐานเอาก็มีโอกาสสูงก็ขอให้คุณก้อยนะฮะให้พรไปแล้วกันให้ติดมหาวิทยาลัยที่ต้องการนะครับก็ขอให้สำเร็จที่ตามที่ตั้งหวังไว้นะคะคุณก้อยค่ะนะครับค่ะการเรียนก็เป็นสิ่งที่จะพัฒนาเด็กๆใช่ในบ้านในเมืองให้เป็นผู้นำต่อไปในบ้านข้างหน้าผู้นำต่อไปค่ะไอเรารุ่นเก่าๆก็จะต้องแก่ลงทุกวันนะฮะแต่ว่าน้องๆที่เป็นเด็กนะฮะรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพัฒนาประเทศไทยต่อไปใช่ค่ะนะให้มีความสุขความเจริญนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อ้อขอพักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะอ้อมีทั้งภาพนะคะแล้วก็วิดีโอนะคะของภาพที่อาจารย์เอไปตั้งศาลที่บ้านเมตตาแล้วก็พิธีแก้กรรมนะคะที่บ้านเมตตาแล้วก็ยังมีภาพพิธีตั้งศาลที่บ้านหมอต่อแล้วก็หมอจินด้วยนะคะห้ามพลาดนะคะเบรกนี้ขอพักกันสักครู่เบรกหน้าเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991